ก็หลายคนสงสัยนะครับว่าภูลมโลอยู่จังหวัดอะไรกันแน่นะสวัสดีค่ะทุกคนเอ็นจอยสะดุดตานะคะที่เอ็นจอยอยู่ตรงนี้ก็คือภูลมโลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามีคำถามสำหรับถามทุกคนก็คือว่าทุกคนรู้ไหมว่าภูลมโลตรงที่เอ็นจอยอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดไหนเอ็นจอยว่ามีหลายๆคนแบบงงมากเลยเพราะบางคนก็เช็คอินจังหวัดนั้นอีกคนนึงเช็คอินจังหวัดนี้เดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆที่เขามาเที่ยวที่ภูลมโลกันว่าเขารู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดไหนไปกันไปกันครับผมมาภูลมโลครั้งแรกวะคะก็มาหลายครั้งแล้วครับรู้ไหมว่าภูลมโลเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนอะอยู่ในจังหวัดเลยปะครับคิดว่าเพชรบูรณ์นะครับคิดว่าเพชรบูรณ์คิดว่าพื้นที่ของภูลมโลนี่อยู่จังหวัดไหนอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนคะเพชรบูรณ์เลยพิษณุโลกเนี่ยพี่คะพี่คิดว่าภูลมโลนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดเลยครับภูลมโลนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนคะจังหวัดเลยครับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะพี่คิดว่าภูลมโลนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนคะจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยจังหวัดเลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะทุกคนบอกว่ามีเลยเพชรบูรณ์พิษณุโลก3จังหวัดนี้เดี๋ยวไปถามต่อพี่คิดว่าภูลมโลนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนเอ่ยอ๋อ นี่ไม่ได้รู้เลย3จังหวัดครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้ ไม่ใช่พิษณุโลกพิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เฮ้ยพระอาทิตย์มาแล้วเคลียร์ข้อสงสัยกันนิดนึงดีกว่านะครับก็ถ้าจะอธิบายกันให้ง่ายก็คงต้องเปิดแผนที่กันดูนิดนึงนะฮะว่าพื้นที่ที่ภูลมโลตั้งอยู่เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดนะฮะว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดนะฮะตั้งแต่เพชรบูรณ์เลยแล้วก็พิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับหลายคนก็เลยอาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ว่าตัวภูลมโลเองเนี่ยจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยนะฮะก็ถ้าดูตามแผนที่ที่ผมแคปมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพื้นที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจังหวัดเลยขวามือเนี่ยจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะก็คือภูทับเบิกนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับว่าภูทับเบิกอยู่ตรงไหนนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดยอดสุดของภูทับเบิกนะครับแล้วก็ถ้าเราขับรถเลื่อยตรงขึ้นไปก็จะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแหละนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงจุดที่เป็นที่ตั้งของภูลมโลนิดนึงตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเราเห็นพื้นที่สีน้ำตาลใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นแนวสันผาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ปลูกต้นพญาเสือโคร่งนะครับก็จะเป็นแอเรียบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวอีกหลายจุดในภูลมโลตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดยอดสูงสุดนะครับแล้วก็จุดตรงที่เป็นป้ายภูลมโลตั้งอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมขยายขึ้นมาให้ดูนะจะได้ให้เห็นว่าตัวอุทยานเนี่ยอุทยานแห่งชาติจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าจะอยู่ลึกเข้าไปอีกในตัวป่านะครับแล้วก็ห่างจากภูลมโลประมาณสัก14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็หลายคนพอได้ยินว่าภูลมโลอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็เลยเข้าใจไปว่านะครับว่าอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกแต่จริงแล้วจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับดูตามแผนที่เลยนะฮะก็สำหรับคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาผมก็จะทำเป็นคลิปพิเศษนะครับเป็น Q&A นะในเพลย์ลิสต์ที่จะรวมไว้ในชื่อว่ายังไงนะสะดุดตานะครับเป็นอีกรายการหนึ่งของเรานะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมาตอบคำถามแบบนี้นะฮะว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครมีคำถามอะไรอยากสงสัยอะไรก็ฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ